ไอ้ปีชยาปล่อยโฮกลางรายการโหนกระแสรับผิดสั่งไซยาไนด์ด้วยความไม่รู้เสียใจถูกกล่าวหาวางยาผู้จัดการตัวเองด้านคุณแม่เปิดใจเหตุสั่งซื้อมาเพราะผวาเจอสัตว์มีพิษรุมเร้าทั้งบ้านบริสุทธิ์ใจพร้อมเข้าพบตำรวจไอ้ปีชยาพร้อมแม่ออกรายการโหนกระแสโดยไอ้ยอมรับว่ามีการสั่งซื้อไซยาไนด์มาจากออนไลน์จริงโดยเจ้าตัวเปิดใจนั่งดูข่าวกับแฟนที่เป็นชาวสวิตเซอร์แลนด์และยังคุยกันว่าสารไซยาไนด์เป็นสารอันตรายซึ่งแฟนบอกว่าเป็นของผิดกฎหมายในต่างประเทศห้ามเด็ดขาดแต่เมื่อลองเซิร์ชเน็ตพบว่ายังมีการวางขายจึงลองสั่งดูโดยมีใบสั่งซื้อไปเมื่อวันที่25เมษายนที่ผ่านมาราคา 3,132 บาทหลังจากนั้นคิดว่าโดนหลอกแต่2วันถัดมาก็มีพัสดุมาส่งที่บ้านเมื่อตัวเองกลับมาเปิดดูก็ตกใจมากเพราะเป็นขวดเดียวกับที่เห็นในภาพข่าวตอนนั้นไม่กล้าแกะและยังบอกกับแม่ว่าสั่งได้ยอมรับรู้เท่าไม่ถึงการและอยากให้เป็นกรณีตัวอย่างว่าเป็นสารอันตรายและผิดกฎหมายขณะที่คุณแม่ของไอซ์เผยว่าบ้านที่อยู่อาศัยกันเกิดสุดเป็นโพรงเพราะมีโครงการมาขึ้นข้างๆจนมีสัตว์มีพิษทั้งงูเห่างูเหลือมตัวเงินตัวทองมาอาศัยตามโพรงทั้งบนฝ้าเพดานแมวและสุนัขที่เลี้ยงไว้ถูกตัวเงินตัวทองมากินแล้วด้วยโดยสารไซยาไนด์ที่สั่งมาตั้งใจจะเอามาไล่งูไล่สัตว์เลื้อยคลานต่างๆแต่พอรู้ว่าการสั่งสารมีพิษมันทำไม่ได้แล้วก็เพิ่งรู้ว่าตัวเงินตัวทองเป็นสัตว์สงวนฆ่าเขาไม่ได้แม่ก็ไม่รู้จะทำยังไงแก้ปัญหาไม่ตกทุกวันนี้กลัวมากที่ต้องอยู่ในบ้านที่ไม่รู้ว่างูหรือตัวเงินตัวทองจะโผล่ออกมาตอนไหนแม่ยังบอกอีกว่าลองมาหลายวิธีทั้งช็อกทั้งยาเบื่อแต่ก็ไล่ไม่สำเร็จรอบนี้ก็เลยสั่งไซยาไนด์พอรู้ว่ามีข่าวนางเอกร้อยล้านออกมาเราเลยไปแสดงความบริสุทธิ์ใจเอาไซยาไนด์ไปมอบให้กับตำรวจและฝากไว้ตำรวจยังบอกว่าไปรับคืนเมื่อไหร่ก็ได้หลังจากที่มีข่าวออกมาสาวไอซ์ยอมรับได้รับผลกระทบอย่างหนักงานถูกยกเลิกแล้วมีเพจหนึ่งเอารูปไอซ์ที่ถ่ายคู่กับผู้จัดการส่วนตัวที่เสียชีวิตไปนานแล้วแล้วเขียนข้อความว่าเสียชีวิตด้วยเหตุนี้หรือไม่ยิ่งทำให้ได้รับผลกระทบทั้งเรื่องงานและจิตใจไอซ์ยังบอกว่าขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขอให้ความผิดพลาดครั้งนี้ของไอซ์เป็นบทเรียนเป็นกรณีศึกษาทำให้ทุกคนเห็นว่าสารอันตรายอันนี้มันซื้อหรือมีไว้ในครอบครองก็ได้ทุกความผิดพลาดของเรายอมรับโดยดีไอซ์จะต้องไปรับทราบข้อกล่าวหาตามขั้นตอนขณะที่ทนายแก้วชี้ว่าตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตรายเขียนไว้ชัดเจนว่าการครอบครองไซยาไนด์นั้นทำไม่ได้มีความผิดจะใช้หรือไม่ใช้ก็ผิดหากครอบครองจะมีโทษจำคุก2ปีปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและหากนำไปผสมในอาหารยาหรือเครื่องสำอางก็จะมีโทษจำคุก10ปีปรับไม่เกิน1ล้านบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ